วัสดีค่ะพบกับช่องน้ำชาชาแนลนะคะวันนี้น้ำชาพามาเที่ยวที่ทุ่งดอกไม้ไฮเดรนเดียนะคะเขาคอนะคะเดี๋ยวน้ำชาจะพาไปเก็บภาพสวยๆไปฝากนะคะตามมาเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ทุ่งไฮเดรนเดียนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วกันก่อนนะคะขึ้นไปถ่ายรูปกันทางด้านบนนะคะตามมาเลยค่ะบรรยากาศนะคะสวนดอกไม้ตรงนี้มีดอกแล้วทุ่งไฮเดรเนียนะคะนู่นไงอยู่ข้างบนบ้างอันนี้ยังไม่ออกดอกเหรอเดี๋ยวเราจะพาไปชมภาพกันนะคะไปดูซิว่าดอกไฮเดรเนียนั้นมันจะสวยแค่ไหนนะคะสมคำร่ำลือไหมตามไปเลยจ้าอันนี้เราจอดรถไว้ทางด้านล่างนะคะจริงๆแล้วข้างบนเขาก็มีที่จอดรถนะคะแต่ว่ามันเต็มค่ะก็เลยจอดด้านล่างแล้วก็เดินขึ้นมาเหนื่อยหน่อยนะคะเป็นดอกไม้ขนาดวันธรรมดายังคนเยอะเลยอ่ะแล้วเราก็มาถึงนะคะนี่ดอกไฮเดรเนียนะคะคนเยอะเลยอ่ะไฮเดรเนียนะคะนี่อุ้ยมันเริ่มโรยแล้วหรนี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ทุ่งดอกไม้ไฮเดรเนียนะคะมาถึงแล้วนี่ไงมีหลายสีอยู่นี่ใช่ไหมข้างบนเนาะก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าร้านกาแฟนะคะดอกไม้สวยบริเวณรอบๆหน้าร้านกาแฟนะคะเราจะไปสั่งกาแฟกินกันนะคะคูปองเขาจะมีส่วนลดให้ด้วยนะคะนี่จะเป็นบริเวณด้านในนะคะเอาเอสเปรสโซ่แก้วหนึ่งค่ะเอสเปรสโซ่เย็นหนึ่งค่ะคูปองค่ะคูปองหนึ่งแก้วค่ะเพิ่มเงิน80 บาทนี่จะมีส่วนลดแก้วละเท่าไหร่คะแก้วละ10 บาทโอเคจะมีส่วนลดแก้วละ10 บาทนะคะตอนนี้เราก็สั่งกาแฟกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอกาแฟนะคะได้กาแฟแล้วจะมีเทเจอร์ดังนะคะเราก็จะไปเอากาแฟกันระหว่างที่รอเราก็จะมาเก็บภาพสวยๆกันก่อนนะคะนี่นะคะบรรยากาศอันนี้คือเป็นจุดสูงสุดแล้วนะคะจะสูงสุดแล้วเราก็จะถ่ายภาพให้ดูนะคะสวยสวยร้อนด้วยนะคะข้างหน้าก็จะเป็นทุ่งไฮเดรเนียนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันตรงหน้าร้านกาแฟนะคะข้างหลังก็จะเป็นทุ่งไฮเดรเนียนะคะอันนี้ก็จะเป็นรอบๆค่ะด้านหลังร้านกาแฟนะคะThank you.
ดังแล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปเอากาแฟกันเลยค่ะไปได้กาแฟกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะลงกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปทุ่งมาการ์เร็ตนะคะอันนี้เราก็อยู่กันอีกทุ่งนึงนะคะอันนี้จะเรียกว่าดอกมาการ์เร็ตนะคะแต่ว่ามันเริ่มโรยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเก็บภาพรวมๆไปให้ดูนะคะเหลือแต่ตรงนี้นะคะที่มีดอกสวยหน่อยนอกนั้นจะโรยหมดแล้วนะคะต้องมาก่อนหน้านี้แต่เขาก็เริ่มปลูกกันแล้วนะคะดอกมาการ์เร็ตก็เริ่มปลูกนะคะมีหลายดอกนะคะหลายพันธุ์ที่เริ่มปลูกนะคะก็จะมีให้ดูเรื่อยๆนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับทริปนี้นะคะพามาเที่ยวเขาค้อมาดูทุ่งดอกไฮเดรเนียนะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำชาทำคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ